สวัสดีครับนะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคคนนมมีีอองงค์ค่ะตอนนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีจริงหรือนะคะแล้วในต่างประเทศนี่มีไหมคะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่ากันนะครับนะนี่ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะฝากเพจยิปซีโอสิริกรค่ะกลุ่มพยิปซีค่ะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรและกลุ่มบารมีเทวะนะคะอาจารย์ท็อปบูดบอกของอาจารย์ท็อปดิติดต่อดูดวงกับอาจารย์ท็อปได้ที่ Facebook ครับนะวชิราแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 นะครับนะเราก็จะมาเดี๋ยวเราจะไหว้ครูนะครับบูชาครูก่อนนะครับแล้วเราก็เข้ามาดูกันนะครับนะรายการคนมีองค์ในรอบนี้ทริปพิเศษเรียกว่าเป็นทริปนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะนะครับนะทริปนี้เป็นทริปพิเศษนะครับสำหรับท่านใดนะครับนะที่เหมือนกับว่านะครับนะอยากจะรู้นะว่ามันมีจริงไหมผู้สองเฝ้าทรัพย์มีจริงหรือได้จากประเทศมีไหมนะคะนะครับนะมีผมสำหรับผมนะนะในความรู้สึกและเรื่องจริงนะครับนะผมว่ามีอยู่จริงถ้าหากว่าแม้กระทั่งเรื่องลี้ลับนะครับถ้ามีคนเชื่อจริงมันก็จะมีจริงครับผมนะก็ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์นะเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID RIO SIRI15 นะและ ID RIO SIRI16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยนะครับนะในอาชีพนะครับนะเพราะว่าการดูดวงถือเป็นอาชีพประเภทหนึ่งครับแล้วเรามาทำรายการอย่างนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับนะว่าการเฝ้าทรัพย์มีจริงไหมผู้สงเฝ้าทรัพย์มีจริงไหมนะครับนะมีจริงไหมมีอย่างไรนะในความรู้สึกของอาจารย์ท็อปเหรอคะหรือว่าอาจารย์ท็อปสื่อได้จริงๆคะเดี๋ยวจะเล่าค่อยๆเล่าเรื่องนะเดี๋ยวจะทำการเขาเรียกว่าสการะวันทานังนะครับนะท่านบรมครูทั้งหลายก่อนนะครับนะเพราะว่าการที่เราจะเล่าเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับนะอาถรรพ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในโลกนี้ผมรับรองได้ว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมีตัวตนแต่แค่เพียงมนุษย์ไม่เข้าใจมนุษย์เข้าใจแค่เพียงว่ามันคือสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีมันรวมถึงไสยศาสตร์และพลังชั้นสูงพิเศษมนุษย์เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นตัวเองได้ยินตัวเองได้สัมผัสนะคะนะแต่ในสิ่งที่คนเล่าสืบต่อกันมาเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่เราไม่เคยเห็นนะคะนะเอาละครับนะเดี๋ยวเราไหว้ครูก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัคเคกาเมจรูเปคิริสิคารัตเตจันทริเควิมานเณทีเปรัตเทสคาเมตรวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมิมาจายันตุเชวะสละทละวิสเมยะขาขันธพนาคาติขันตาสันติเกยังโมนิวะรวจนังสาทโวเมสุรันตุธรรมโซนากาโลยัมมะพันตาธรรมโซนากาโลยัมมะพันตาธรรมโซนากาโลยัมมะพันตาอ่ะเอาละครับนะก็เอาเป็นว่าวันนี้ว่าไหว้ครูแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็เราจะมาพูดกันว่ามันมีจริงไหมปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีจริงไหมแล้วในต่างประเทศมีหรือเปล่าคือนับแต่สมัยอยุธยามาเนี่ยเขาจะเลือกหนึ่งคนในการเฝ้าทรัพย์คือเฝ้าทรัพย์เนี่ยไม่ได้เฝ้าทรัพย์ของตัวเองนะครับแต่เฝ้าทรัพย์ของอดีตพระมหาบูรพกษัตริย์นะเขาเล่ากันอย่างนั้นนะบางทีก็อาจจะเก็บไว้ในถ้ำหรือในหุบเขามันเป็นความเชื่ออะไรอย่างนี้นะคะในป่าเพราะว่าถ้าเชื่ออย่างนึงอย่างเจ้าพ่อดงพญาเย็นเนี่ยนะหรือเท้าฮิรัญพนาศูนย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยท่านเป็นเจ้าพ่อดงพญาเย็นท่านจะรักษาดงพญาเย็นท่านเชื่อกันว่าอย่างสมัยหลวงพ่อสิงห์ดำบอกว่าพระเจ้าพรหมนะ
ชื่อว่าพรหมมหาราชหรือพระเจ้าการบุรีนะครับนะก็เป็นพรหมนะครับนะลงมาหาบอกว่าประเทศไทยมีทองทองเยอะมากนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกไว้นะครับนะแต่แค่เพียงว่ายังไม่ถึงวาระในการที่จะขึ้นมานะครับนะทองนั้นจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีผู้มีบุญนะครับนะมาขุดมาพบถ้าหากว่าจิตใจมนุษย์สูงก็จะขึ้นปล่อยให้ขึ้นมาได้ในส่วนนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของปู่โสมเฝ้าทรัพย์หรือบางทีเนี่ยในมหาสมบัติหรือเวลาที่เขาไปเก็บทรัพย์สินเงินทองเหรียญทองแบบเป็นภูเขาลากาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในถ้ำหรืออะไรในต่างๆเนี่ยเขาจะมีคนที่เหมือนเฝ้าสมบัติอยู่ไหมคะจริงไหมคะก็สมบัติโกบุรินะเขาพนมพาแห่งเมืองกาญจนบุรีที่มีท่านสสองค์คนหนึ่งเนี่ยไปเปิดระเบิดถ้ำอยู่บ่อยๆนะครับนะเขาพนมพาเนี่ยถูกระเบิดบ่อยครับนะเพราะว่าเขาต้องการหาทองคำสมัยสงครามโลกที่คนญี่ปุ่นเนี่ยขนเข้ามาเรื่องนี้มีตำนานอยู่นะครับนะมีสสคนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองกาญจน์ทำการระเบิดถ้ำบ่อยๆเพื่อเป็นการหายังตามหาถึงทุกวันนี้ก็ยังตามหาอยู่แต่สำหรับในประเทศพม่าตอนนี้เจอแล้วครับค่ะเจอแล้วรู้สึกว่าเป็นทรัพย์สมบัติอะไรคะเป็นหีบทองคำนะครับนะมากับขบวนรถไฟที่ต่อจากเมืองกาญจนบุรีเข้าสู่นู่นครับนะเข้าสู่พม่านะซึ่งมันก็ยังมีการพบยังมีการเจออยู่ถามว่ามีผู้รักษาไหมสมัยโบราณนู้นอ่ะถ้าเป็นคนบ้านคนอะไรเงี้ยก็จะเป็นหุ่นพยนต์เขาเชื่อกันว่าจะใช้หุ่นพยนต์ในการเฝ้านะบางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมบัติอย่างเช่นวัดวาอารามหรือสมบัติของระดับประเทศเนี่ยเขาจะเลือกคนอย่างการตั้งเสาอ้าวแล้วเป็นคนเฝ้าเหรอคะไม่ใช่แบบเป็นวิญญาณหรือเป็นปีศาจใช่ก็เลือกคนเนี่ยแหละเพื่อไปเป็นเขาเรียกว่าผู้เฝ้าทรัพย์โดยตรงค่ะนะแล้วอยู่ในนั้นเป็นพันปีแล้วใช่ไหมก็สุดแล้วแต่ครับนะถ้ามีคนดีมาเอาทรัพย์เขาจะเปิดทางแล้วก็จะหมดหน้าที่ของท่านครับผมนะก็อยู่ที่ว่าใครที่จะมาเจอนะถ้าใครเจอถ้าใครที่มีบุญนะครับนะมีบารมีแล้วก็ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยคืนสู่ประเทศชาติท่านก็จะหมดหน้าที่ลงเมื่อนั้นบางทีโอ้เคยได้ยินมาค่ะตามแบบหนังเรืออะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยเวลาเข้าไปบางทีก็ไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาด้วยใช่ไหมมันจะมีเหมือนคำแช่งคำอะไรที่แบบเป็นอาถรรพ์ก็มันแล้วแต่ว่าเขาจะลงอาคมอะไรเอาไว้เพราะว่ามันจะมีการลงอาคมอย่างเช่นงูอะไรแบบนี้งูอย่างเช่นเชือกกลายเป็นงูนะดาบเขาเรียกดาบพยนต์นะหรือหุ่นพยนต์อาคมนะหรือไอ้เข้อุดไม้ทองหลังนะครับนะไอ้เข้อุดไม้ทองหลังหมายถึงเป็นไอ้เข้โรงอาคมครับไว้เพื่อเฝ้าบ้านเฝ้าช่องนะครับนะวิชาเนี่ยยังมีบันทึกไว้ถึงทุกวันนี้นะครับศิษย์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าองค์สุดท้ายหลวงปู่สุภานะครับท่านสร้างไอ้เข้อุดไม้ทองหลังขึ้นมานะครับนะก็เป็นการเฝ้าสมบัตินั่นเองนะคะก็ถามว่ามีผู้เฝ้าสมบัติไหม แต่ละพื้นที่มีผู้เฝ้าสมบัติครับแต่แค่เพียงว่าการจะถูกเลือกอย่างโบราณเนี่ยผู้ที่จะ เป็นศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครก็ต้องชื่อว่าอินจันมั่นคงนะครับนะจะต้องอยู่ใครคะผู้ที่จะโดนฝังลงไปกับเสาเอกกรุงเทพต้องชื่อเขาจะต้องเป็นชื่ออินจันมั่นคงถ้าหากว่าไปกลางคืนเนี่ยทหารหลวงเนี่ยเดินไปเคาะแล้วใครตอบชื่ออินชื่อจันหรือมั่นหรือคงหรือใครตอบก็จะต้องเอามาเข้าพิธีนี้แล้วก็จะฝังลงไปพร้อมกันอยู่ใจกลางเสาเอกกรุงเทพตรงนั้นนะคะแล้วในส่วนของเมืองไทยเนี่ยมีอยู่จุดไหนเนี่ยเราพอจะทราบบ้างไหมคะอาจารย์ครับก็ถ้าเมืองไทยเนี่ยที่ว่ากันก็พระนครศรีอยุธยานะที่ว่าเคยขุดค้นพบเจอช้างทองคำช้างทองคำสมัยอยุธยานะครับนะก็ผมนั้นผมดูสารคดีนะเป็นพระเจดีย์แล้วข้างล่างเป็นทองคำนะแต่ก็ปิดไว้รู้สึกกรมศิลปากรท่านปิดเอาไว้แต่เท่าที่รู้ก็มีอยู่จริงนะครับนะแล้วก็ที่มีอยู่อีกทีนึงคือเขาพนมพาเมืองกาญจนบุรีค่ะแล้วอย่างนี้ใครเป็นผู้เฝ้าถ้ำคะมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกแล้วผู้นั้นยินยอมไหมถ้าผู้นั้นยินยอมผู้นั้นก็จะเป็นผู้รับหน้าที่ในการเฝ้าตลอดไปอ๋อแล้วเขามีระยะเวลาในการเฝ้ากี่ปีคะไม่มีกำหนดนอกจากว่าจะมีผู้อย่างนี้มันก็เป็นพันปีเป็นร้อยปีได้แล้วแต่เขาจะอธิษฐานไว้ว่าถ้าหากใครมีบุญใครคือผู้ที่ใช่ในสมบัตินั้นสมบัตินั้นจะกลับไปสู่ประเทศเมื่อไหร่ก็จะทําการนะถ้าใครเขาก็จะอธิษฐานให้เจอพอเจอเสร็จแล้วก็จะหมดหน้าที่ของผู้นั้นลงค่ะผู้นั้นก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นอ๋อค่ะนะเขาเชื่อกันแบบนั้นครับผมนะเพราะว่ามันแล้วอย่างต่างประเทศนะคะบางทีเราเคยได้ยินอย่างอนิทานอย่างเงี้ยอลาดินอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องเอามากหรอกอย่างราชอาณาจักรที่เราเจอเนี่ยอย่างราชอาณาจักรนครศรีธรรมราชในอดีตนะตั้งแต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่เขาเจอแผ่นทองคำ
นะที่ปิดนครที่ปิดเนี่ยพระธาตุนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับนะแผ่นทองคํานั้นเคยเอาไปแปะบนยอดพระธาตุนครศรีธรรมราชเจอเรือโบราณที่ใช้ทองคําแปะของจีนนะครับนะเขาก็เจอกันนะเอางี้คะในส่วนของต่างประเทศไงคะที่เราตั้งหัวข้อไว้ค่ะอาจารย์ท็อปที่อาจารย์โอ้พูดถึงอลาดินนะทำอลาดินที่ว่าพูดอะไรออกไปนะแบบก็ถามแล้วจะมีแบบเลื่อนออกมาให้เปิดเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วแบบออกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอียิปต์ในอียิปต์ก็จะมีมัมมี่เหล่านั้นก็จะมีผู้ถูกสาปมัมมี่นี่เองนะคะเป็นคำสาปอาถรรพ์แห่งมัมมี่แล้วก็อีกอย่างนึงอย่างคำสาปอีกคำสาปหนึ่งเพชรบูไดมอนด์นะเขาก็เชื่อกันว่าเพชรบูไดมอนด์นี่เป็นคำสาปมีคำสาปอยู่แสดงว่าอย่างเรื่องของตำนานของอียิปต์หรือว่าจะเป็นอลาดินเนี่ยมันก็ต้องมีจริงขึ้นมาไม่งั้นเขาคงไม่เล่ากันมาสืบต่อก็คนไปขุดเนี่ยขุดมัมมี่ขึ้นมาพบกับอาถรรพ์ไม่สบายภายใน7วันหรือ2วันนี่ก็ตายแล้วนะก็ถามว่ามันมีอยู่ไหมมันมีทุกพื้นที่เพียงว่าเขาจะสร้างขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่ออะไรอย่างบางทีเราเห็นเขาเข้าไปในนั้นอะเห็นแล้วอ้าวอุ้ยมีโครงกระดูกอยู่มีคนตายข้างในอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระเจ้าองค์อย่างพระเจ้าองค์ดำแห่งกรุงนรันทากรุงนรันทานี่โดนเผานะครับนะแล้วก็ฆ่าพระตายไปเยอะนรันทาที่ไหนคะอยู่ประเทศอินตราเดียครับนะอ๋ออินเดียนะก็คือว่ากรุงนรันทาเนี่ยพระเจ้าองค์ดำเนี่ยก็คือพระไทยเนี่ยเป็นวิไลสงฆ์นะครับนะที่อยู่ในประเทศอินเดียโดนเผาหลายวันเป็น10วันนะ7วัน7คืนก็บางคนก็จะบอกว่า7วัน7คืนแต่องค์พระองค์ที่รอดก็คือพระเจ้าองค์ดำนะครับนะซึ่งอยู่ด้านในสุดแล้วตอนที่ถูกทำร้ายเนี่ยก็ปรากฏขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏมาในอดีตนะพระเจ้ากรุงนรันทาเนี่ยรู้สึกว่ากรุงนะพระเจ้ากรุงนรันทาเนี่ยพระเจ้าองค์ดำเนี่ยพระพุทธเมตตานี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นถามว่ามันมีหลายที่นะที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่แค่เพียงว่าควรจะเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่นั้นก็คงเป็นสุดแล้วแต่เขาเรียกว่าวิถียานค่ะเขาเรียกอจินไตยยานทั้ง5ยานทั้ง4ค่ะอจินไตยคืออจินไตยความเป็นไปหมายถึงสิ่งที่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นเป็นไปได้เป็นไปได้ในหมู่คนที่ปฏิบัติธรรมชั้นสูง1ครับพระพุทธเจ้าที่เกิดในอดีตภพสามารถลงมาในโลกเนี่ยโดยที่มีสังขารได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นการรวมสัพพิทายานเข้าด้วยกันรวมเขาเรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้าด้วยกันปรากฏขึ้นเป็นรูปลักษณะอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านจะเกิดท่านจะมาในฐานะผู้สอนนะครับนะถ้าคุณไปพิมพ์พระองค์ที่10ของหลวงพ่อเสียงดำคุณก็จะปรากฏเจอนั่นแหละคือพุทธเจ้าในอดีตหลายกับกันมาแล้วมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าสิทธิ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อ30กว่าปีก่อนนะครับที่กลางวิในที่กลางใต้ต้นไม้ได้นั่งอยู่ครับและยิ้มและสั่งสอนทุกคนและทุกคนก็ถอดทองให้ท่านแล้วท่านก็เอาทองเนี้ยยกให้กับวัดท่าสูงไปทั้งหมดเรื่องนี้เคยปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนะค่ะนะครับนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอจินไตยหมายถึงเป็นญาณวิถีสามารถรู้เรื่องราวสวรรค์นรกได้ครับนะพรหมเทวดาได้หมดนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นญาณชั้นสูงนะครับนะถ้าพูดไปพูดมาคือพลังจิตที่ฝึกแล้วละเอียดสามารถบรรลุธรรมได้สามารถมองบรรลุโลกธาตุได้หมดนะครับนะครับเขาเรียกว่าสัมพิทายานชั้นสูงนะยานมี2ระดับยาน4ยาน8นะครับนะนิพพาน1นะครับนะเป็นการเดินทางไปถึงนะครับจุดสูงสุดมันก็จะมีในเรื่องแบบนี้เองนะคะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นในเรื่องเล่าหรือนิทานหรือจะเป็นละครต่างๆที่ว่านะครับนะเอ้ยรู้ว่ามีสมบัติอยู่ณจุดนี้แล้วก็พวกคนที่ออกตามหาล่าสมบัติเนี่ยก็จะไปผจญภัยกันแล้วก็จะเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนานาเคยมีเทวดาด้วยเรื่องของปู่สองเฝ้าทรัพย์นั่นเองเคยมีเทวดาที่เป็นผู้ดูแลสมบัติเนี่ยจะยกพระทองคำให้กับหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านพูดขึ้นคำหนึ่งอาตมาไม่เอาดอกอาตมาเอาไปไม่ไหวมันเยอะเกินแล้วอาตมาไม่รู้จะไปทำอะไรอาตมาเชื่อในพุทธเจ้าเพราะนั้นไม่รู้จะยกเอาไปทำอะไรนะก็บอกว่าข้าพเจ้าข้าน้อยนะเป็นผู้ดูแลสมบัติในถ้ำนี้มีมากมายจึงเปิดกู่สมบัติให้หลวงปู่ชอบท่านเห็นแต่หลวงปู่ชอบท่านด้วยว่าเป็นอรหันต์ไปแล้วจึงไม่มีความสนใจในสมบัติจึงบอกว่างั้นท่านจงดูแลรักษาต่อไปเถิดนะก็เลยไม่รับมานะนะครับนะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเยอะเยอะมากท่านก็แสดงว่าท่านมีบุญมากเลยเพราะว่าโอ้โหคนธรรมดาทั่วไปที่แบบอยากจะได้สมบัติไปตามหาตามล่าอะไรเยอะมากเลยค่ะนะยังดูยังหนังเรื่องทองนี่ก็เป็นการจำลองเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนะ
อย่างแต่ที่แน่ๆว่าสมบัติที่ถูกล่ามากที่สุดก็คือสมบัติมัมมี่แห่งอียิปต์ค่ะที่คนเจออาถรรพ์นะครับนะอาถรรพ์แห่งเข้าไปแล้วออกไม่ได้บใาช่บิไหมโลนนะครับนอะอกไปไม่ได้ใช่ไหมใช่บางทีก็เป็นอาถรรพ์ของเผ่าอินคามั่งนะเผ่าแรกๆของโลกนะครับนะค่ะบางทีก็เจออาถรรพ์นะครับนะอาถอรารพ์ลแาล้วดิแตน่ไงอาลาดินอาลาดินนี่เป็นแค่เพียงเรื่องเขียนขึ้นแต่ว่าถ้าพูดจริงๆสมัยโบมรัานณน่โบาจระาณมนีั้นไหมเรื่องจริงมันก็เป็นเรื่องจริงระดับหนึ่งแต่วูดูเนี่ยมีครับนะวูดูนี่มีวูดูผู้วูดูเนี่ยมันคล้ายๆการสะกดจิตกินใบไม้แต่ว่าแต่จริงๆแล้วมีอยู่จริงครับนะวูดูมีอยู่จริงแต่แค่เพียงวูดูเนี่ยเรื่องเล่าวูดูเป็นไงคะสมบัติวูดูเนี่ยเป็นผีวูดูเนี่ยไม่ให้เฝ้าสมบัติวูดูเป็นผีบรรพบุรุษของคนผิวดําอ้าวเราพูดถึงเรื่องเฝ้าสมบัติอยู่จถ้ัางเฝ้าสมบัติเนี่ยผมไม่รู้ว่าแอฟริกาแต่ถ้ารู้ที่รู้ว่าแอฟริกาเป็นแหล่งผลิตเพชรมือหนึ่งของโลกนะก็น่าจะมีผู้ดูแลผนะลคริับตเนพะชรทำไมคนจยนังเยไม่อต้ะองจเอัางมากหรอกขนาดก็คือเงินทั้งหมดอ่ะมันได้กับตัวของรัฐมันไม่ได้กับประชาชนนะเอาละก็ที่พูดไปพูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้แต่ท่านเท้าฮิรัณพนาสูรไปไหว้กันได้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับนะท่านก็ดูแลดงพญาเย็นท่านตามเสด็จพ่อองค์ที่6มาครับนะใครคนะะอ๋อองค์สมเด็จล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับนะท่านตามมาเพื่อปกป้องคุ้มครองแล้วจึงสร้างขึ้นมาเพราะเป็นเหโร็นงเป็พนรูยปาลับกษาณละคือท่านให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลท่านให้ไปปรากอ๋ฏอในโรโรงงพพยายบาาบลาลนี้เป็นของทางรัชกาลที่หกรัท่ชานกาลที่หกท่านเท่าที่รู้เนี่ยคือโรงพยาบาลเนี่ยวเจ้าชิราวุธเขาเขียนได้ว่าเจ้าพ่อแห่งดงพญาเย็นองค์ฮิรัณพนาสูรซึ่งเป็นเทวดาเดี๋ยวก่อนชื่อโรงพยาบาลชื่อเลยนะที่โรโรงงพพยยาาบาบลพาระมงกุพฎระมงกุฎอ๋ออพระมงกุฎก็เป็นรอหกนะไปไหว้ได้เพราะว่าหลายคนไปบนองค์เนี้ยแล้วอะจบากนบนเรื่องอะไรได้บ้างคะอาจารย์ก็ตายไป14 วันแล้วอะก็ไปตามกลับมาคนที่ใกล้ตายทั้งหมดถ้าไม่เนี่ยถ้าไม่อะไรนะไม่ถึงคาดจริงๆอะก็จะตามกลับมาจนหมดก็คือเด็กแขนเน่าอะตายไปเป็น7 วันอะจะ14 วันแขนเน่าหมดแล้วอะก็ยังไปตามเอากลับมาคือพ่อแม่บอกว่าจะให้อะไรให้เครื่องเส้นอะไรก็แล้วแต่บนอะไรไว้ก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับนะแต่ท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งดงพญาเย็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ตรงไหนคะอาจารย์ท็อปก็อยู่ข้างในนั่นแหละนะในโรงพยาบาลไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับในส่วนไหนในส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนั่นนแหลั้ะนเอาละเอาละเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรก็ไปบนกันนะอ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวอย่าลืมจดอันนี้ด้วยนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16นะครับนะและนี่ครับนะนี่คือ Facebook วชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID Rio โอสิริอะไรวชิระแก้วจินดา AJTOP 15ไลน์ ID ไลน์ AJTOP 15นะ ID ไลน์ AJTOP 16นะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับและอาจารย์โอ้ขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ